สวัสดีค่ะเดี๋ยวมาต่อวิชาภาษาไทยกับคุณครูเลยนะคะสำหรับวิชาภาษาไทยวันนี้นะคะให้นักเรียนเตรียมหนังสือวรรณคดีลำนำนะคะแล้วก็สมุดวิชาภาษาไทยนะคะอ่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มเรียนกันเลยดีกว่าวันนี้นะคะจะเป็นบทที่3นะคะบทที่3ของเธอของฉันบทที่3นะคะอ่านว่าของเธอของฉันนะคะหน้าตารูปภาพหน้าตาแบบนี้นะคะนักเรียนเปิดไปหน้าที่22และ23นะคะเดี๋ยวคุณครูจะพานักเรียนอ่านนะคะวันนี้จะเน้นเรื่องการอ่านเนาะถ้าพร้อมแล้วนะคะเรามาเริ่มกันเลยนะคะเวลาอ่านนะคะให้นักเรียนใช้นิ้วชี้ให้ตรงคำที่อ่านด้วยนะคะฉันเป็นเพื่อนเธอเธอเป็นเพื่อนฉันเราเป็นเพื่อนกันคือฉันกับเธอเธอมีของเล่นฉันมีของใช้เราแบ่งกันได้ของฉันของเธออีกครั้งหนึ่งนะคะคราวนี้ให้นักเรียนอ่านพร้อมคุณครูเลยนะคะฉันเป็นเพื่อนเธอเธอเป็นเพื่อนฉันเราเป็นเพื่อนกันคือฉันกับเธอเธอมีของเล่นฉันมีของใช้เราแบ่งกันได้ของฉันของเธออ่านนักเรียนดูหน้าที่23นะคะนี่ของเธอนี่ของเธอนั่นของฉันมันสับเปลี่ยนกันฉันถูกให้เธอนี่ของเธอที่ทำตกไว้ฉันนี้เก็บได้นำมาให้เธอคราวนี้นะคะเดี๋ยวให้นักเรียนอ่านพร้อมๆคุณครูเลยนะคะนี่ของเธอนั่นของฉันมันสับเปลี่ยนกันฉันคืนให้เธอนี่ของเธอที่ทำตกไว้ฉันนี้เก็บได้นำมาให้เธอนะคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะเดี๋ยวนี่เปิดไปหน้าที่24และหน้า25นะคะเปิดไปหน้าที่24และหน้า25นะคะเดี๋ยวอ่านตามคุณครูอีกหนึ่งรอบนะคะฉันเป็นเพื่อนเธอเธอเป็นเพื่อนฉันเรามาแบ่งปันของฉันของเธออ่ะคราวนี้นะคะให้นักเรียนอ่านพร้อมๆกับคุณครูเลยนะคะฉันเป็นเพื่อนเธอเธอเป็นเพื่อนฉันเรามาแบ่งปันของฉันของเธออ่ะจากเรื่องนี้นะคะสำหรับวันนี้นะคะการบ้านวันนี้ก็เดี๋ยวให้นักเรียนกลับไปฝึกอ่านนะคะฝึกอ่านที่คุณครูสอนไปวันนี้นะคะหน้าที่บทที่3นะคะหน้าที่21 22 23นะคะและหน้าที่24นะคะที่คุณครูสอนอ่านไปเนาะ
เดี๋ยวถ้านักเรียนฝึกอ่านได้แล้วนะคะก็ฝากผู้ปกครองถ่ายรูปส่งคุณครูด้วยนะคะเป็นเรื่องของบทที่3นะคะบทที่3ของเธอของฉันนะคะอ่านทั้งหมด3หน้านะคะคือหน้า22 23และ24นะคะสำหรับวันนี้คุณครูก็ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ